ดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกท่านนะฮะเช่นเคยกับวันจันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของวิชาภาษาไทยนะคะที่จะมาพูดคุยกับเด็กๆก็ยังเจอกับครูเหมือนเดิมนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราลองได้ทําข้อสอบเนาะผ่านไปแล้วเนี่ยสองสาระใช่ไหมฮะก็คือข้อสอบเกี่ยวกับการอ่าน นะฮะแล้วก็สาระที่2ก็คือข้อสอบเกี่ยวกับการเขียนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูจะขึ้นสาระใหม่ซึ่งเป็นสาระที่3นะฮะก็คือสาระของการฟังการดูและการพูดซึ่งการฟังการดูและการพูดเนี่ยครูจะแบ่งนะฮะการบรรยายออกเป็น2ตอนสำหรับวันนี้จะเป็นตอนที่1น,นะฮะแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตอนที่2นะฮะก เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า,าลักษณะ,ะ,ะของข้อสอบเกี่ยวกับการฟังการดูการพูดแล้วก็ประเด็นหรือเนื้อหานะะที่ออกข้อสอบเข้ามาวิทยาลัยเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะอะ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ส่วนของข้อสอบเราควรจะต้องรู้นะฮะโครงสร้างของข้อสอบ นะฮะว่าในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะฮะสำหรับโครงสร้างของข้อสอบการฟังการดูและการพูดนะฮะเขาจะใช้ตัวชี้วัดนะฮะอยู่3ตัวนะฮะได้แก่เรื่องของการสรุปแนวคิดแล้วก็แสแตมป์คำที่เห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะฮะการวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลและตัวชีวัดสุดท้ายก็คือการพูดในโอกาสต่างๆพูดแสดงทัศนะโต้แย้งโน้มน้าวใจและเสนอแนว,แนวคิดใหม่ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสตัวชีวัดส่วนประเด็นหรือสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะที่เขาจะใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพูดสรุปสาระสําคัญแล้วก็การแสดงความคิดเห็น จากเรื่องที่ฟังและดูนะฮะแล้วก็จะออกเรื่องของการพูดในรูปแบบต่างๆนะฮะเช่นการอภิปรายการพูดแสดงทัศนะการพูดโน้มน้าวใจการกล่าวสุนทรพจน์นะฮะแล้วก็การโต้วาทีอภิปรายแสดงทัศนะโน้มน้าวใจกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็โต้วาทีนะฮะซึ่งรูปแบบข้อสอบทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบ ะะรูปแบบข้อสอบมีอยู่2แบบก็คือแบบ5ตัวเลือก1คําคำตอบหรือแบบช้อยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะมี2ข้อนะฮะ,ะ,ะแล้วก็แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กันก็คือโจทย์หนึ่งข้อเนี่ยสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์เนี่ยจะใช้คำถามเนี่ยสองข้อและต้องเลือกให้มันสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งข้อนะฮะ,ะ,ะซึ่งข้อสอบจะเป็นสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยก็คือ3คะแนนนั่นเองนะฮะเราลองไปดูว่า ข้อสอบการฟังดูพูดเนี่ยนะฮะที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะ,ะน่าตามเป็นยังไงบ้างนะะอ,อย่างแรกจริงๆเราลองดูข้อสอบข้อนี้ไปพร้อมๆกันนะคะจริงๆแล้วข้อสอบข้อนี้จะว่ามันเป็นเรื่องของ การฟังดูพูดสัทีเดียวเลยก็ไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการสื่อสารนะแต่มันเป็นเรื่องของการใช้ใช้ภาษาในการสื่อสารซึ่งเขาก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับวัจนะภาษานะฮะแล้วก็ถามเรื่องเกี่ยวกับอวัจนะภาษาที่ปรากฏอยู่ในสถานการณ์เนี่ยที่เขายกมาให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์นะฮะพร้อมๆกันเลยว่าเขาจะถามเราในลักษณะอะไรบ้างนะฮะอ่ะ ในช่วงปิดเทอมเด็กๆชอบไปเที่ยวน้ำตกที่น้ำตกจะมีลูกศรบอกที่เที่ยวที่น่าสนใจบางแห่งมีป้ายข้อความสีแดงติดอยู่ตามจุดต่างๆว่าเขตน้ำวนน้ำเย็นจัดและลึกช่วงเวลาของการเที่ยวน้ำตกมักอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินคโครนถลม่มนักท่องเที่ยวจึงต้องรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่นเสียงต้นไม้หัก น้ำขึ้นสูงอย่างเฉียบอย่างฉับพลันและมีสีขุ่นข้นควรรีบขึ้นจากน้ำทันทีอ่ะนี่คือสถานการณ์นะฮะที่เขากำหนดมาให้เราแล้วเขาก็ถามว่าอ่ะกไก่เขาถามว่าวัจนะภาษาที่ปรากฏในข้อความข้างต้นมีเจตนาตามข้อใดข้อนี้ดูเหมือนเป็นเป็นข้อสอบแบบสองชั้นนะฮะ ถามว่าสองชั้นอย่างไรนะคะชั้นแรกคือเขาถามว่าวัจนะภาษาที่ปรากฏในข้อความก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้ความหมายของวัจนะภาษาก่อนวัจนะภาษานี่แปลว่าภาษา,นะา,าที่ใช้ถ้อยคำนะฮะมันคือภาษาที่ใช้ถ้อยคำเราก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ,ๆนะคะก็คือภาษาพูดการพูดเนี่ยเป็นวัจนะภาษานะฮะและก็ภาษาเขียนก็คือ ตัวอักษรต่างๆถือว่าเป็นวัจนะภาษานะฮะวัจนะภาษาจะมีอยู่สองประเภทก็คือภาษาพูดและก็ภาษาเขียนนะฮะซึ่งเราแปลรวมๆของคําว่าออวัจนะภาษาเนี่ยเราแปลว่าภาษาที่ใช้ถ้อยคําสิ่งหนึ่งที่ออนักเรียนนะฮะมักจะออลงลืมไปนะฮะหรือไม่ได้คิดถึงมันไปก็คือว่าเนี่ยตัวนี้ตัวที่เป็นภาษาเขียนนะฮะหลายคนมักจะบอกว่าวัจนะภาษาก็คือภาษาพูดไง จริงวัจนะภาษาคือภาษาพูดก็จริงถูกส่วนหนึ่งนะฮะแต่วัจนะภาษามันหมายความรวมถึงภาษาเขียนด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนต้องไม่ลืมเพราะว่าคําว่าวัจนะภาษามันหมายถึงภาษาที่ใช้ถ้อยคำมันจึงไม่ได้หมายถึงภาษาพูดเท่านั้นนะฮะมันจึงหมายความมันจึงกินความหมายความรวมไปถึงภาษาเขียนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่เราจะต้องไปทำก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปดูในสถานการณ์ที่เขากำหนดให้นะฮะว่าวัจนะภาษาที่ปรากฏอยู่ในสถานการณ์ข้างต้นเนี่ยคืออะไรและที่สำคัญชั้นที่สองที่เขาบอกว่ามันสองชั้นก็คือว่าที่สำคัญก็คือว่าเจตนานะฮะเจตนาของวัจนะภาษาที่ปรากฏนะฮะปรากฏอยู่ในสถานการณ์เนี่ยเขามีเจตนาอย่างไรเดี๋ยวเราลองย้อนเขากลับกลับเข้าไปดูอินที ะะว่าวัจนภาษาที่ใช้มีอะไรบางนะฮะภาษาที่ใช้ถ้อยคำอ่ะมันจะมีตรงนี้เห็นไหมฮะบางแห่งมีป้ายข้อความสีแดงติดอยู่ตามจุดต่างๆว่าเขตน้ำวนมีเขตน้ำวนกับน้ำเย็นจัดและลึกเป็นเขตน้ำวนนะเป็นน้ำเย็นจัดและลึกถามว่าทาไมตรงนี้ถึงเป็นวัจนภาษาเพราะว่ามันเป็นป้ายข้อความ ซึ่งป้ายข้อความเนี่ยก็จะใช้อ,อักษรในการเขียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นมันจึงจัดประเภทเข้าไปเป็นวัจน,นภาษานั่นเองอทีนี้เราก็ไปตีความว่าเอ๊ะเวลาเราไปเที่ยวน้ําตกเนี่ยแล้วมันมีป้ายข้อความบอกว่าเขตน้ําวนแล้วก็น้ําเย็นจัดและลึกเนี่ยนะคะจุดประสงค์ที่เขาติดป้ายนี้ไว้เนี่ยเขาติดป้ายไปนี้ไว้เพื่ออะไรนะคะอ่าหสั่งห้ามข้อสั่งห้ามไหม 2. บอกให้รู้ 3. เตือนให้ระวงัง 4. แนะนำให้ปฏิบัติและหชักชวนให้ปฏิบัติตามครูว่าข้อสอบข้อนี้ไม่ยากง่ายมากเลยถ้าเราดูจากแค่ข้อความว่าเขตน้ำวนกับน้ำเย็นจัดและลึกตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำกริยาขึ้นต้นใช่ไหมฮะมันขึ้นต้นด้วยคำนามคือคำว่าเขตกับคำว่าน้ำ ทีนี้การขึ้นต้นด้วยคำนามก็ไม่น่าจะเป็นการสั่งห้ามถูกไหมฮะถ้าเป็นการสั่งห้ามอาจจบอกว่าหยุดอันตรายหรืออย่าเล่นบริเวณนี้หรืออะไรแบบเนี้ยใช่ไหมฮะการสั่งห้ามจึงไม่ใช่เขาต้องการแค่บอกให้รู้ไหมบอกให้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นเขตน้ําวนนะและตรงนี้น้ําเย็นจัดและลึกจริงๆบอกให้รู้ก็ถูกแหละแต่มันมีข้อที่ถูกกว่าบอกให้รู้ก็คือเป็นยังไงฮะเขาน่าจะตัก เตือนให้เราระมัดระวังมากกว่าเพราะว่าการที่จะบอกแค่ว่า,อ,าอะไรฮะตรงเนี้ยมันเป็นเขตน้ำวนนะนะฮะแล้วตรงเนี้ยมันน้ำมันเย็นแล้วมันก็ลึกจกัดไม่ไม่น่าจะแค่บอกให้รู้เท่านั้นน่าจะต้องการตักเตือนนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ระมัดระวังว่าเฮ้ยในเมื่อมันเป็นเขตน้นําวนและในเมื่อน้ํามันเย็นและและลึกเนี่ยก็เป็นยังไงฮะใหญ่ อย่าไปเล่นน้ําในบริเวณน้นเพราะมันมัน,ม,นมันอาจจะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้น่าจะอยู่ที่ข้อ3ส่วนข้อ4กับข้อ5เนี่ยตอบไม่ได้เลยอย่างที่ครูบอกเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยคํานามถ้าเขาจะแนะนําให้ปฏิบัติเนี่ยเขาแนะนาเราว่าอะไรแนะนําเราว่าเขตน้นําวนถูกไหมฮะแล้วจะปฏิบัติยังไงอะเขตน้นําวนเห็นไหมมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเช่นเดียวกันน้ําเย็นและลึกจัดคือเราปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะในเมื่อปฏิบัติไม่ได้ ก็ชักชวนให้ทําตามเนี่ยมันก็จึงผิดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณถึงบอกว่าข้อน,นี้จะบอกว่ามันมันมันง่ายมันก็ง่ายถ้าเราดูจากตัวเลือนแต่ว่าด้วยความความที่โจทย์เนี่ยมันมีสองชั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องออระมัดระวังด้วยและมันก็ต้องใช้ความรู้หลายอย่างประกอบกันอย่างแรกก็คือต้องต้องใช้ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องประเภทของภาษาซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือเรื่องของอวัจนะภาษากับอวัจนะภาษานะคะพอเรามีความรู้ตรงนั้นปุ๊บเราถึงจะไปหา อะไรฮะหาข้อความในโจทย์เนี่ยเจอหาข้อความในสถานการณ์นี่เจอแล้วนอกจากนี้เรายังจะต้องตีความนะฮะตีความเจตนาของผู้ส่งสารด้วยว่าเขาส่งสารออกมาเป็นเป็นวัจนะภาษาแบบนี้เนี่ยนะฮะเขามีความต้องการหรือมีจุดประสงค์เนี่ยอะไรเขาถึงสื่อสารนั้นออกมาเขาต้องการให้คนคนที่รับสารเนี่ยทำอะไรนะฮะ,ะนี่คือข้อสอบข้อแรก นะไม่ยากเนาะอ่ะไปดูข้อที่2ซึ่งมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันนะคะข้อต่อมาเขาถามว่าข้อใดเป็นอวัจนภาษาที่ปรากฏในข้อความข้างต้นอวัจนะภาษาก็คือภาษาอะไรฮะเมื่อกี้วัจนภาษาเนาะแปลว่าภาษาที่ใช้ทอยคำํำในเมื่อเติมคําว่าอะเข้าไปเวลาเราเติมคําว่าอะเข้าไปเนี่ยมันจะปนแปลว,ว่าไม่ใช่ฮะก็คือภาษาที่ไม่ใช้ทอยคํา ไม่ได้ใช้ตัวอักษรไม่ได้มีการพูดไม่ได้มีการเขียนภาษาที่ไม่ได้ใช้ถ้อยคําคืออะไรนะฮะที่สําคัญต้องเป็นภาษาด้วยนะฮะ,ะเป็นภาษาที่ใช้ถ้อยคำโดยปกติเนี่ยนะฮะอาวัจนภาษาเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายอย่างเอ่อนักเรียนลองคิดดูว่าเวลาเราสื่อสารแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้แค่วัจนะภาษาอย่างเดียวถูกไหมฮะเราใช้อวัจนภาษาประกอบด้วยเพื่อให้วัจนะภาษาที่เราส่งสารออกไปเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้น มันมีความชัดเจนขึ้นเช่นวันจะนะภาษาที่เราใช้หนึ่งเราอาจจะใช้การเคลื่อนไหวนะฮะเราอาจจะใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะการเคลื่อนไหวของมือเช่นการชี้บอกทิศทางนะฮะการใช้มือบอกขนาดหรือบอกรูปร่างเพื่อให้เพื่อให้สารที่เราสื่อสารเนี่ยมันชัดเจนขึ้นอ่ะหรืออ่ะอย่างที่สองนะฮะเรียนเคยได้ยินสำนวนว,นว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแววตา นะฮะแววตาเนี่ยก็สามารถเป็นอวัจ,จนภาษาที่เราสามารถใช้สื่อสารได้อ,อย่างที่3การแต่งกายนะฮะการแต่งกายมันจะเป็นการสื่อสารมันจะเป็นการสื่อสารเช่นในที่ทำงานแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะโอในแผนกนั้นวันนีท้ทุกคนสวมชุดดำหมดเลยการสวมชุดดำมันก็อาจจะเป็นการสื่อสารว่าอะไรฮะเอะอแผนกนั้นอาจจะมี อาจจะต้องเป็นไปงานศพในตอนเย็นหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือการสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องแบบบางประเภทเนี่ยมันก็สื่อสารกับคนทั่วไปเช่นเดียวกันเช่นการสวมชุดนักเรียนนะ,ะก็สื่อสารกับคนทั่วไปว่าเราเป็นอะไรฮะเราเป็นนักเรียนนะเรากำลังมีหน้าที่ในการเรียนหนังสออืออาจจะชัดที่สุดเช่นการสวมสวมอะไรดีฮะสวมเสื้อผ้าที่เป็นชุดครยนะฮะชุดครุยเ,เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ก็คือเราก็กาลังสื่อสารกับคนอื่นว่าเนี่ยฉันสวมชุดครยนะฉันบอกเธอด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายว่าเนี่ยฉันกําลังจะเข้ารับพระราชทานปร,ริญญาบาัตรแบบเนี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยก็คือคืออาวัจนะภาษาที่มันมาเสริมให้วัจนะภาษาเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นย้อนกลับมานะฮะหลังจากที่ครูได้บรรยายไปแล้วว่าอาวัจนะภาษามีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ย้อนกลับเข้ามาดูโจทย์ของเราว่าสถานการณ์ของเราว่าเขาถามว่า อาวัจนภาษาที่ปรากฏในข้อความข้างต้นเนี่ยคืออะไรอ่ะหก็คือลูกศรสองเสียงไม้หัก 3. ช่วงฤดูฝน 4. ข้อความสีแดงและ 5. น้ำป่าไหลล่านะฮะพอเรามาดูตัวเลือกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีตัวเลือกนะฮะบางตัวเลือกเท่านั้นที่เข้าข่ายเป็นอาวัจนภาษา ก็คือลูกศอนกับข้อความสีแดงถูกไหมฮะแต่อย่างเช่นเสียงไม้หากช่วงฤดูฝนหรือน้ําป่าไหลหลากแบบนี้อย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่เป็นภาษานะฮะในเมื่อมันไม่เป็นภาษามันก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอวัจนภาษาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะต้องเลือกเนี่ยมีอยู่แค่2ข้อเท่านั้นแหละก็คือว่าเอ๊ะนะฮะอวัจนภาษาที่ปรากฏเนี่ยคืออะไรนะฮะคำตอบของข,อข้อนี้จึงเป็น ไปเลวฮะอ่าเป็นลูกศรนนั่นเองลูกศรเพื่อช่วยชี้บอกทิศทางนะฮะเพื่อใช้ชี้บอกทิศทางนะ,ะที่น่าสนใจเห็นไหมเขาบอกว่าที่น้ําตกจะมีลูกศรบอกที่เที่ยวที่น่าสนใจก็คือมันสามารถใช้ลูกศรเนี่ยสื่อสารได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่บังเอิญว่าไอ้เจ้าตัวลูกศรเนี่ยเครื่องหมายลูกศรเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรฮะวัจนะภาษานะฮะแต่มันเป็นอวัจนภาษานั่นเองนะะอ่าข้อต่อมา เป็นสถานการณ์อีกแล้วนะฮะแล้วก็เป็นโจทย์เป็นสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์แล้วให้เราตอบสองข้อข้อสอบแบบนี้มันมีชื่อว่า,เ,าเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กันนะฮะเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กันที่ครูจะพาไปดูเขาบอกว่าให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอและขอเป็นบทสนทนาของคนสองคนนะฮะดารณีพูดว่าหลังสอบโอเน็ต พวกเราไปไว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำในเกษตรกันไหมที่นี่มีสระน้ำตั้งหลายขนาดให้เลือกค่าใช้บริการก็ไม่แพงนีรนุษย์ก็เลยพูดตอบกลับไปว่าก็อยากไปเหมือนกันแต่เรายังว่ายน้ำไม่เป็นเลยตอนลงสระเธอต้องว่าอยู่ใกล้ๆเราด้วยนะดารณีก็จะพูดตอบกลับไปอย่างไรตรงนี้คือช่องว่างที่เขาเว้นไว้ให้เราแล้วโจทย์นะฮะก็ถามเราว่า ข้อใดตรงกับความรู้สึกของนีรนุชเมื่อดารณีชวนไปวไ่ายน้ำข้อใดตรงกับความรู้สึกของนีรนุชเมื่อดารณีชวนไปวไ่ายน้ำก็ใกล้ยินดีขอใครกังวลขอควายตื่นเต้นง,งงงูเกรงใจและก็จอจานคือเสียหน้านะฮะเขามีความรู้สึกยังไงเราย้อนกลับไปดูคำตอบของนีรนุชอีกทีหนึ่งนิรนุชบอกว่าเอ้ย เราอยากไปเหมือนกันก็อยากไปเหมือนกันแต่เรายังว่ายน้ำไม่เป็นเลยเห็นไหมฮะเรายังว่ายน้ำอยากไปแต่ว่ายน้ำไม่เป็นตอนลงสระเธอต้องว่ายอยู่ใกล้ๆเราด้วยนะเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นตอนลงสระเนี่ยขอให้ดาราีมาว่ายอยู่ใกล้ๆเราด้วยนะเพราะว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นมันแสดงนะฮะมันแสดงความรู้สึกของผู้พูดก็คือในรนุษย์เนี่ยยังไงฮะเราอยากไปนะแต่ว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นเธอมาว่ายอยู่ใกล้ๆเราได้ไหมเขาเป็นยังไงเขายินดีไหม ไม่น่าครูว่าเขาตื่นเต้นหรือเปล่าเขาเกรงใจเขาเสียหน้าหรือเขากังวลคําตอบของข้อนี้น่าจะเป็นเปะไรฮะ,ะคำตอบของข้อนี้ก็คือกังวลก็ว่ายน้ํายังไม่เป็นเลยอะนะฮะแล้วก็มันก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเขากังวลเพราะว่าเห็นไหมฮะว่าเขาเนี่ยบอกให้นิรนุตเขาบอกให้ดารณีเนี่ยมาว่ายน้าอยู่ใกล้ๆเขาเห็นนะเขามีความกังวลออย่างเงี้ยไม่ยากนะ,ะครูว่าเราน่าจะสามารถทําข้อสอบในส่วนของตรงนี้ได้คะแนนดี ะะต่อมานะะอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าคำตอบของดารณีข้อใดที่จะทำให้นิรนุษ์เนี่ยไม่พอใจนะฮะดารณีจะตอบนิรนุษ์กลับไปยังไงเมื่อเมื่อวีรนุษ์บอกว่านิรนุษ์บอกว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะตอนลงสะเธอต้องว่ายอยู่ใกล้ๆเราคือเพื่อนขอร้องถูกไหมฮะเพื่อนขอร้องว่าเฮ้ยอยู่ใกล้ๆแล้วนะเราว่ายน้ำยังไม่เป็นถ้าตอบแบบไหนที่อาจจะทําให้นิรนุษ์เนี่ยไม่พอใจอ่ะเธอลองดู นะฮะข้อ1บอกว่าเธอลงสระลึกเมตรยีก็ได้1เมตรยีก็ได้พวกเราที่ว่ายน้ําไม่แข็งก็ลงสระนี้เอนีดนุจะไม่พอใจไหมนะถ้าตอบแบบนี้นะฮะเป็นการเสนอทางเลือกเนาะบอกให้ลงสระสระที่ลึกเมตรยีนะฮะหรือข้อ2บอกว่าถ้างั้นเราขอไปไว่ายน้ําสัก1ินาทีก่อนแล้วค่อยกลับมาลงสระกับเธอแล้วขอไปไว่ายของเราก่อนนะในเมื่อเราว่ายเป็นแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนข้อ3บอกว่า กล้าๆหน่อยสิเธอมีเด็กเล็กๆล,ล,ลงเล่นกันเยอะแยะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยอืมข้อสี่บอกว่าได้สิแต่ที่นั่นมีสาให้เลือกหลายระดับความลึกเธอไม่ต้องกลัวหรอกนะและข้อห้าสุดท้ายเลยบอกว่าดีเลยเรามีพี่สาว <สา S 2> เป็นครูฝึกว่ายน้ำที่นั่นเราจะให้เขามาช่วยเธอสอนว่ายน้ำนะฮะอ่ะเราจะให้เขามาช่วยสอนขอโทษคถะเราจะให้เขามาช่วยสอนเธอว่ายน้ำอ่ะข้อไหนหนะ้าที่จะทำให้นิรนุณเนี่ย ไม่พอใจคําตอบน่าจะอยู่ที่ข้อข้อสมเห็นไหมคะเพราะอะไรทําไมนีรนุษย์อาจจะไม่พอใจที่ข้อ3ได้เพราะว่ามันเป็นข้อความในเชิงดูถูกเนาะดูมินะนะคะรับเาบอกว่ากล้าๆหน่อยสิเธอมีเด็กเล็กๆล,ล,ลงเล่นกันเยอะแยะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนะฮะอาจจะคนฟังนะ่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนะฮะทำไมเพื่อนถึงแบบ ดูถูกเราอย่างนี้เนี่ยเอาเราไปเปรียบเทียบเลยบอกว่าเออมีเด็กเล็กเลเล่นอยู่เราว่าเนะี่ไม่เป็นก็จริงแต่เราอาจจะแบบเป็นไงฮะเอออาจจะเอาไปเทียบเปรียบเทียบกับเด็กเล็กๆแล้วมันก็แบบเออนะฮะอาจจะทําให้แบบผู้ฟังเนี่ยไม่พอใจได้เช่นเดียวกันนะ,ะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้จึงอยู่ที่ข้อ3นั่นเองข้อความต่อไปนี้ผู้พูด,พดมีเจตนาเจตนาตรงกับข้อใดอ่ะเราลองพิจารณาเจตนาเขาถามเจตนาอีกแล้วเนาะแปลว่าเขาต้องการให้เราเป็นไงฮะ ตีความเจตนาของคนพูดนี่ให้ออกว่าเขาพูดแบบนี้แปบลบว่าเขามีจุดประสงค์อะไรนะอ่ะคนพูดพูดอย่างนี้พี่คะกระเป๋าเดินทางใช้เสร็จหรือยังคะคือตอนนี้จะใช้แล้วเพราะจะไปต่างจังหวัดถ้าไม่ใช้ขอคืนนะคะไม่มีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าค่ะเออเขาต้องการอะไรนะคะจุดประสงค์ที่เขาพูดนี้คือเขาต้องการอะไร 1. คือขอ 2. คือสั่ง3คือทวง4คือถาม 5คือบอกกล่าวพอกมันใกล้กันมากเลยเนาะนะคะถ้าเราดูจากตัวเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างใกล้กันแต่เราจะต้องไปพิจารณาดูอีกทีว่าเขาขอไหมขอแปลว่ามันต้องเป็นคําเชิงบวกถูกไหมขอคือน่ะขอดีๆแต่แลักษณะการพูดเนี่ยนะคะไม่น่าจะขอนะสั่งเขาสั่งให้คนที่นํากระเป๋าเดินทางของเขาไปใช้เนี่ยนำกระเป๋ามาคืนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ ถูกไมหมฮะไม่ใช่สั่งทวงข้อนี้ดูเข้าทีถูกไมหมฮะเพราะว่ามันมีข้อความที่บอกว่าพี่กระเป๋าเดินทางใช้เสร็จหรือยังคือตอนนี้จะใช้แล้วเพราะจะไปต่างจังหวัดถ้าไม่ใช้ขอคืนนะคะไม่มีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเลยนี่ไงถ้าไม่ใช้ขอคืนนะคะเนี่ยนะข้อความตรงนี้มันก็น่าจะเป็นการทวงของคืนถาไมไหม ะะเหมือนจะสร้างเหมือนจะผูกประโยคมีบางมีบางส่วนในประโยคนี้ในในในคำพูดนี้มันเป็นคําถามนะฮะแต่จุดประสงค์หลักจริงๆของเขาไม่ได้ถามตรงไหนบ้างที่เป็นคําถามกระเป๋าเดินทางใช้เสร็จหรือยังคะเราไม่ได้ต้องการคําตอบแค่ว่าใช้เสร็จหรือใช้ไม่เสร็จถูกไหมฮะแต่จุดประสงค์สูงสุดที่เราต้องการพูดนะฮะประโยคนี้ออกไปก็คือว่าเราอยากได้ของเราคืนนะฮะอ่า แล้วก็ไม่น่าจะเป็นการบอกกล่าวธรรมดาการบอกกล่าวมันต่างจากการทวงยังไงนะฮะการบอกกล่าวส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะข้อความที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะเป็นกลางๆไม่ได้เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบอะไรนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างครูว่ามันมันค่อนข้างชัดเจนเลยแหละว่าเขาอยากได้ของเขาคืนเพราะฉะนั้นการการอยากได้ของคืนนะฮะจุดประสงค์ที่อยากได้ของคืนก็คือการมาทําอะไรนั่นเองคะก็คือการมาทวงนั่นเอง เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ43จึงอยู่ที่ข้อ3ก็คือการถ่วงนั่นเองอต่อมาไม่ค่อยยากเท่าไรหร่นะอข้อต่อมาเขาบอกว่าวันดีหัวหน้าน้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประสงค์จะขอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเรื่องวิสัยทัศน์ในโลกยุคใหม่ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมในการขอนัดสัมภาษณ์พูดง,ง่ายๆก็คือว่าออวันดีเนี่ย เขาจะไปเขาเป็นหัวหน้านักเรียนม .6 แหละแล้วเขาก็จะไปสัมภาษณ์ผอ,อโรงเรียนนะฮะเรื่องวิสัยทัศน์ในโลกยุคใหม่รเรนคิดว่าเขาน่าจะใช้คำพูดแบบไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดนะฮะที่ทำให้อะไรฮะที่จะทำให้สื่อสารได้ตรงจุดประสงค์ก็คือไปขอใช่ไหมฮะไปขอผอ,อ,อ,อไปขอสัมภาษณ์ผอ,อโรงเรียนนะฮะใช้คำพูดแบบไหนดีถึงจะประสบความสำเร็จนะฮะหนึ่ง ขอความการุณาอาจารย์สละเวลาให้หนูสัมภาษณ์สัก15นาทีนะคะข้อนี้ดีไหมลองดูสิถ้าเราเป็นสมมติว่าเราเป็นพออ่อาสมมติว่าเราเป็นพออแล้วเราได้ยินคาแบบนี้ปุ๊บนักเรียนมาพูดกับเราว่าขอความการุณาอาจารย์สละเวลาให้หนูสัมภาษณ์สัก15นาทีนะคะก็น่าจะดีอยู่เนาะเพราะว่าเขาขึ้นต้นสุภาพมากเลยว่าขอความการุณาเห็นไหมคะแงะ่เออก็น่าช่วยอ่าหรือหรือรอ,อาจจะมีข้ออื่นดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะฮะข้อ2บอกว่า อาจารย์คะหนูมีการบ้านเยอะมากๆหนูเลยอยากขอสัมภาษณ์ให้เสร็จค่ะอ่ะเห็นไหมมันต่างและข้อ2เนี่ยไม่เหมือนข้อ1เลยถูกไหมฮะข้อ2เนี่ยบอกว่าเอ้ยหนูมีการบ้านเยอะมากๆอันนี้มันเป็นข้อจํากัดของใครมันเป็นข้อจํากัดของวันดีซึ่งเป็นคนไปขอความช่วยเหลือจากผู้อำนวยการเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่น่าจะบอกข้อจํากัดของตัวเองแล้วนําข้อจํากัดของตัวเองเนี่ยไปเป็นเงื่อนไข เพื่อให้ผู้ในการเนี่ยให้ให้เวลาตัวเองเนี่ยสัมภาษณ์ซึ่งครูว่าแบบเนี้ยไม่ไม่เหมาะสมนะฮะไม่เหมาะสมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ2ตัดทิ้งข้อ3ล่ะอาจารย์ขาแบ่งเวลาให้หนูหน่อยไม่ได้หรือคะหนูอยากได้ความเห็นของอาจารย์จริงๆเอออาจารย์ขาแบ่งเวลาให้หนูหน่อยไม่ได้หรือคะหนูอยากได้ความเห็นของอาจารย์จริงๆดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะดีดะดข้อนี้ นะฮะขึ้นต้นมาก็ดูดีเลยแหละอาจารย์ขาอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ค่อยเป็นทางการเท่าข้อหนึ่งเนาะถ้าเราถ้าเราพิจารณาระดับภาษาแต่แต่แต่มันมีข้อความที่สองซึ่งครูว่ามันมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็คือว่าแบ่งเวลาให้หนูหน่อยไม่ได้หรือคะทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเราลองดูดีๆเนี่ยครูว่าเหมือนกับข้อสองเนี่ยมันเป็นการตำหนิผู้มวยการโรงเรียนอยู่ไกลๆจังไหมคะว่าเอ๊ะแบ่งเวลาให้หน่อยซีแบ่งเวลาให้เราหน่อยไม่ได้หรอเงี้ยเหมือนกับว่า ผู้มีการเรียนมีเวลาทําอย่างอื่นแต่ไม่มีเวลาให้เรานะะแบบนี้ก็คือมันเป็นการตําหนิหรือเป็นการตัดเพาะผู้ที่เราจะไปสัมภาษณ์เพราะฉั้นข้อนี้ก็เป็นยังไงฮะไม่ควรใช้เถอะนะฮะ,ะข้อ4หนูต้องการได้บทสัมภาษณ์ด่วนที่สุดเลยค่ะหนูจะรีบเอาไปลงวารสารของโรงเรียนข้อนี้คือแบบตรงไปตรงมามาก นะฮะตรงไปตรงมามากแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีข้อความที่แสดงให้เห็นถึงมารยาทของการพูดก็คือการเนี่ยคือเรากำลังจะไปขอความอนุเคราะห์หรือขอความช่วยเหลือจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคืออยากได้บทสัมภาษณ์ของท่านแต่เนี้ยคือบอกว่าเอออยากได้บทสัมภาษณ์ด่วนที่สุดเลยนะท่านผอ,อจะรีบไปไปโรงวารสารของโรงเรียนนะฮะอันนี้ครูว่าเป็นข้อที่พูดแล้วแบบไม่น่าไม่น่ารักเท่าไหร่ นะฮะส่วนข้อสุดท้ายข้อ5ตอนนี้ข้อที่เราเลือกไว้คือข้อ1เนาะแต่เราจะพิจารณาทุกข้อนะฮะข้อ5บอกว่าถึงอย่างไรหนูก็ต้องได้บทสัมภาษณ์ไม่วันนี้ก็ต้องพรุ่งนี้หรืออย่างช้ามารืนนี้นะคะโอ้โหข้อนี้ให้ติดลบไปเยอะๆเลยถูกไหมเพราะอะไรอูมันแสดงให้เห็นถึงความไม่มีมารยาทในการพูดมากเลยนะฮะบอกเนี่ยถึงยังไงหนูก็ได้ได้บทสัมภาษณ์นะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้หรืออย่างช้าก็ว่ารืนนี้ดูเหมือนกับเป็นการเป็นยังไงฮะบีบบังคับ แทนที่เราจะได้รับความช่วยเหลือจากจากาท่านผู้ือยการโรงเรียนนะฮะเพื่อที่จะสละเวลาในการให้เราสัมภาษณ์แต่เป็นยังไงฮะแต่ว่าถ้าทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบังคับมันเหมือนเป็นการบังคับผู้ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ พูดถูกสัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ควรใช้เลยนะครับเพราะสถานการณ์นี้เนี่ยตัวเองเป็นหัวหน้านักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6แล้วอยากได้คําสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้วิธีการขอความขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคระคาคระห์นะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่เหมาะสมที่สุดก็คือข้อ1น่งนั่นเองนะ,ะเราย้อนกลับไปดูข้อ1อีกทีหนึ่งนะคะขอความการุณาอาจารย์สละเวลาให้หนูสัมภาษณ์สัก15นาทีนะคะ ครูว่าข้อนี้น่าจะประสบความสําเร็จมากที่สุดในการเข้าไปพบ่านผู้ดูการโรงเรียนแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านนะคะเออจริงๆอยากจะฝากนักเรียนไว้อีกแหละนะฮะว่าไม่ใช่เราแค่ทําข้อสอบได้นะฮะไม่ใช่เราแค่ทำข้อสอบข้อนี้ได้แล้วก็ได้คะแนนจากการทำข้อสอบแต่แต่ครูอยากให้นำไปใช้ในชีวิตจริงๆของอนักเรียนเวลาที่เราจะไปขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์จากใครโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่ นะฮะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรามีอาวุโสมากกว่าเราเราจะต้องใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องเหมาะสมและก็ทำให้ท่านเนี่ยอยากให้ความอนุเคราะห์เราหรืออยากช่วยเหลือเรานะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นทักษะที่เราควรจะนำไปใช้ในชีวิตไม่ใช่เจอเนื้อหาในข้อสอบเท่านั้นนะฮะอ่ะข้อต่อมาใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอและขอมีเพื่อนสองคนคุยกัน นะฮะมีเพื่อนสองคนคุยกันชื่อว่าคนหนึ่งชื่อกหนกคนหนึ่งชื่อเกียรตินะฮะแล้วเขาก็ถามว่าอย่างนี้เราไปดูคําถามกอนก็ได้บอกว่าสถานการณ์ข้างต้นสามารถตีความได้ว่าอย่างไรอ่ะเราต้องกลับไปอ่านสถานการณ์แล้วเราถึงจะตีความได้หรืออีกข้อหนึ่งและอีกข้อหนึ่งก็คือบอกว่าจากคําพูดของกหนกแสดงว่าเกียรติเป็นคนเช่นไรนะฮะจากคําพูดของกหนกแสดงว่าเกียรติเป็นคนเช่นไรอ่ะเราต้องไปดูอ่ะสถานการณ์คืออะไรกหนกพูดว่า วันนี้ต้องพิมพ์รายงานให้เสร็จอย่าเล่นเกมไปพิมพ์ไปให้เสียเวลานะนี่คือพูดกับเกียรติเกียรติก็ตอบว่ารับรองงานเสร็จก่อนนายกลับมาแน่กนกพูดว่าไหนบอกจะไม่เล่นแล้วไงาทาไมยังเล่นอีกละ่ะเราแอบมายืนข้างหลังนายนานแล้วอาจจะมีชีวิตจริงของใครหลายคนเนาะนะฮะอ่ะเกียรติเลยบอกว่าปวดหัวจังคิดอะไรไม่ออกขอเล่นแป๊บนึงอ่ากนกก็เลยบอกว่าอย่ามาอ้างเลย ทำไปครึ่งหนึ่งเล่นสัครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยงานจะเสร็จไหมนะฮะเขาถามว่าสถานการณ์ข้างต้นสามารถตีความได้ว่าอย่างไร 1. เกียรติไม่ชอบคนพูดปด 2. เกียรติรำคาญที่มีคนต่อว่า 3. เกียรติรู้จักแบ่งเวลาทำงาน 4. เกียรติแก้ตัวที่เอาเวลาไปเล่นเกมและ 5. เกียรติเล่นเกมหลังจากทำงานเสร็จแล้วดูข้อ5ก่อนแล้วกัน นะฮะดูง่ายดีเมื่อกี้บอกว่าเกียรตเล่นเกมหลังจากทํางานเสร็จแล้วไม่จริงหรอกเพราะว่าบทสุดท้ายเนี่ยกนหนกยังพูดอยู่เลยว่าอย่ามาอ้าเลยทําไปครึ่งเล่นสักครึ่งอย่างเงี้ยงานจะเสร็จไหมคําว่างานจะเสร็จไหมนี่ก็คืองานมันยังไม่เสร็จนั่นเองใช่ไหมฮะเกียรตแก้ตัวที่เอาเวลาไปเล่นเกมอ่าคำตอบอยู่ที่ข้อน,นี้ถูกไหมฮะเขาแก้ตัวว่ายังไงคําแก้ตัวของเขาดูดีไหมดูฟังขึ้นไหมปวดหัวจังคิดอะไรไม่ออกขอเล่นแป๊บหนึง่ง เห็นหะฮะเออบอกว่าเอ้ยปวดหัวมากเลยนะฮะทำงานมานานแล้วขอเล่นเกมแป๊บหนึ่งเถอะนะฮะเผื่อจะคิดออกนี่คือคาแก้ตัวของเกียรินะฮะเกียรติรู้จักแบ่งเวลาทํางานนี่ไม่ใช่เลยถ้ารู้จักแบ่งเวลามันต้องเสร็จแล้วเกียรติรําคาญที่มีคนต่อว่าเขาก็ไม่ได้ออกอารมณ์รําคาญเนาะเพียงแต่เขาแก้ตัวนะฮะเกียรติไม่ชอบคนพูดปดอันนี้น่าจะเป็นกหนกมากกว่าที่ไม่ชอบคนพูดปดเพราะเราไม่เห็นลักษณะนี้ในในตัวของเกียรินะฮะข้อต่อมาบอกว่าถามว่า จากคำพูดของกนกแสดงว่าเกียรติเป็นคนเช่นไรนะจากคำพูดของกนกแสดงว่าเกียรติเป็นคนเช่เชนไรขี้ระแวงขยันหนึ่งคือขี้ระแวงสองคือขยันทำงานสามคือเห็นใจเพื่อนสี่คือไม่น่าเชื่อถือและห้ามั่นใจในตนเองนะข้อนี้น่าจะตอบข้อสี่ใช่ไหมฮะไม่น่าเชื่อถือนะเพราะเพราะอะไรนะฮะคำพูดของกนก คำพูดไหนที่บอกว่าเกียรติเป็นคนไม่น่าเชื่อถือนี่ไงไหนบอกจะไม่เล่นแล้วไงทําไมยังเล่นอีกล่ะเห็นไหมมันแสดงให้เห็นถึงความไม่น่าเชื่อถือนะฮะตรงนี้ก็คือแบบเออเพื่อนไม่ไว้ใจอย่างนะอ่าข้อต่อมาข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมเีเจตนาตรงกับข้อใดผู้พูดพูดอย่างนี้นะฮะคนอื่นเขาล้อเอขาสอบกัน ทำไมเราจะต้องทำตามเขาทั้งทงที่รู้ว่าไม่ถูกต้องอคนอื่นลอกข้อสอบกันทำไมจะต้องทำตามเขาทั้งทังท,งที่รู้ว่าไม่ถูกต้องอข้อความนี้เนี่ยคนพูดมีเจตนาตรงกับข้อใด 1. ต,ตําตำหนิ 2. ไต่ถาม 3. อธิบาย 4. บอกกล่าว 5. วิพากวิจารา์ข้อนี้ไม่ยากลองดูสิ มันขึ้นต้นมาว่าคนอื่นเขาลอกข้อสอบกันแล้วทําไมเราจะต้องทําตามเขาทั้งทางที่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องเข,ทำทำอเขาตําหนิไหมน่าจะตําหนิทําทําไมอ่ะถูกไหมฮะเขาไต่ถามไหมเหมือนจะถามเนาะทำไมเราจะต้องทําตามเขาเนี่ยแต่จริงๆคําถามเนี้ยไม่ได้ต้องการคําตอบว่าทําไมถึงทําตามเขาคือกําลังตําหนิว่าทําตามเขาเพื่ออะไร ทำตามเขาทำไ,ำไม่ําไมนะฮะเขาต้องการอธิบายไหมไม่ได้ต้องการอธิบายเลยจุดป,ประสงค์ก็คือไม่ได้ต้องการอธิบายถ้าจะอธิบายก็จะต้องมีประเด็นหรือมีเรื่องเพื่อที่จะชี้แจงแล้วก็ให้คนฟังเนี่ยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเขาต้องการบอกกล่าวเฉยๆไหมไม่ใช่นะฮะถ้าต้องการบอกกล่าวเฉยๆเนื้อหาอย่างที่ครูบอกไปแล้วในข้อก่อนๆว่าเนื้อหาสําหรับการบอกกล่าวมันจะเป็นกลางนะฮะมันจะค่อนข้างเป็นกลาง หรือมันอาจจะแปลไปตามสถานการณ์ได้แต่นี่น้ำเสียงของเขาเนี่ยเจตนาของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นการบอกกล่าววิภาควิจารไหมฮะก็ไม่มีภาควิจารวิพาควิจารมันต้องมีการแสดงความคิดเห็นมีการแสดงทัศนคติความคิดเห็นที่เป็นจุดยืนของตัวเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีภาควิจารนะฮะเพราะฉันคาตอบของข้อนี้ก็จะอยู่ที่ก็อน2อนั่นเองก็คือการไม่ใช่ขอโทษคะคำตอบของข้อนี้ก็จะอยู่ที่ข้อ1นนั่นเองซึ่งก็คือการตำหนิ ตำหนิว่าในเมื่อรู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยการลอกข้อสอบเนี่ยแล้วทาไปทำไม,ำไมเห็นไหมฮะเงยต้องต้องอาศัยการตรีความเจตนาของคนพูดนะคำพูดในข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมใช้ภาษาไม่เหมาะสมเลยอ่นหนึ่งโค้ชพูดกับนักกีฬาว่าอย่างนี้นะพรุ่งนี้พวกเราเตรียมตัวกันให้พร้อมอย่าตื่นเต้นเกินกว่าเหตุช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอ่านี่คือข้อหน ผู้อำนวยการโรงเรียนพูดกับผู้ปกครองพูดว่าถึงยังไงเด็กๆก็เป็นลูกหลานของคุณเองช่วยกำกับดูแลใกล้ชิดกันหน่อยอย่าปล่อยปละละเลย 3. ฝ่ายต้อนรับพูดกับผู้เข้าร่วมประชุมพูดว่ารบกวนแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ 4. ครูประจําชั้นพูดกับนักเรียนร่วมมือกันหน่อยนะนักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียนของเราด้วย 5. ชายหนุ่มพูดกับเพื่อนบ้านบ้านผมเทป,ปูนถนนคืนนี้ผมขออนุญาตจอดรถหน้าบ้านคุณลุงนะครับข้อไหนที่ไม่น่าจะใช้ภาษาเหมาะสมคำตอบข้อนี้อยู่ที่ข้อข้ออะไรฮะข้อ2ข้อ2เพราะอะไรผู้อำนวยการโรงเรียนพูดกับผู้ปกครองว่าถึงยังไงเด็กๆก็เป็นลูกหลานของคุณเองช่วยกำกับดูแลใกล้ชิดกันหน่อยอย่าปล่อยประละเลย ตรงนี้นะฮะช่วยกํากับดูแลใกล้ชิดกันหน่อยอย่าปล่อยปละละเลยว่าตรงนี้เนี่ยความไม่เหมาะสมอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันเหมือนการอะไรฮะตาหนิจริงๆถามว่าตําหนิได้ไหมมันก็ตําหนิได้แหละแต่วิธีการตําหนิวิธีการใช้ภาษาในการตําหนิและวิธีการที่จะคิดถึงประโยชน์ต่อ,ตอ,ตอไปในภายภาคหน้าเนี่ยจากการที่เราพูดเนี่ยนะฮะมันควรจะใช้ภาษาอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุดนะฮะ คือตาหนิเขาแล้วเสนอทางออกให้เขาด้วยหรือเปล่าแบบนี้นะฮะแต่ว่าการใช้ภาษาในเชิงตําหนิถ้าในบริบทสาธารณะหรือในบริบทที่มีคนจํานวนมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังการใช้ภาษาเนี่ยเพื่อใหอ้ภาษามีความสุภาพมากขึ้นแต่ยังอยู่บนพื้นฐานของจุดประสงค์เดิมก็คืออยากตําหนิแหละแต่ว่า อาจจะต้องอคัดกรองนะฮะเรียกเรียบเปลี่ยงภาษาเนี่ยให้มันมีความเหมาะสมกับบริบทณนะตอนนั้นด้วยนะ,ะข้อต่อมาเขาให้ตอบ2ข้ออีกแล้วนะฮะบอกว่าที่สถานีขนส่งกนกวันลืมกระเป๋าเอกสารไว้แต่ไม่แน่ใจว่าลืมไว้ที่ใดจึงไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขณะรอเวลารถออกกนกวันถามว่าขอโทษค่ะ ดิฉันลืมกระเป๋าเอกสารไว้บริเวณที่พักผู้โดยสารอาเจ้าหน้าที่ก็เลยยกหูโทรศัพท์ติดต่อไปยังแผนกต่างๆอาเจ้าหน้าที่พูดว่าผมติดต่อไปที่ประชาสัมพันธ์เขาบอกว่ามีคนเก็บได้และนําไปฝากไปที่ประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปนํามาให้นะครับกระนกวันก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะอาเขาถามว่าคําถามของกระนกวันตามข้อใดที่ ข้อใดเหมาะที่จะเติมในช่องว่างและมีเนื้อหาสอดคล้องกับคําตอบของเจ้าหน้าที่กหนกวันจะถามเจ้าหน้าที่ยังไงเจ้าหน้าที่ถึงตอบแบบนั้นนะคะหบอกว่าเห็นกระเป๋าเอกสารดิฉันไหมคะ่าบอกว่าที่นี่มีคนมาแจ้งเรื่องของหายบ่อยไหมคะ่าบอกว่าดิฉันจะไปแจ้งความเรื่องของหายได้ที่ไหนคะ 4. บอกว่า คบพบกระเป๋าเอกสารของดิฉันที่ไหนคะและ5บอกว่าคุณคารุณาสอบถามเรื่องกระเป๋าเอกสารให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะนะฮะอ่ะคำตอบของข้อนี้นะฮะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรฮะคำตอบเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่ากระดกวันพูดเริ่มประโยคก่อนนะฮะว่าขอโทษค่ะดิฉันลืมกระเป๋าเอกสารไว้บริเวณที่พักผู้โดยสารแลวเขาควรจะพูดอะไรต่อ ้หลังจากที่เขาพูดอะไรต่อแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยยกหูโทรศัพท์ติดต่อไปยังแผนกต่างๆนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นกระหนกวันน่าจะถามเจ้าหน้าที่ว่าข้ออะไรดีข้อาคำตอบู่ทีข่ข้อ5คุณกรุณาสอบถามเรื่องกระเป๋าเอกสารให้ดีฉันหน่อยได้ไหมคะนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยเป็นยังไงฮะยกหูโทรศัพท์ติดต่อไปยังแผนกต่างๆนะฮะว่ามีคนเห็นกระเป๋า เอกสารของเขาไหมนะครับเพราะฉะนั้นข้อข้อนี้จึงตอบ5นะฮะอ่าข้อต่อมาข้อใดตรงกับจุดประสงค์ของการถามของกนกวันตามที่ท่านเลือกตอบในข้อกอ่าเมื่อกี้เราเลือกตอบคควายถูกไหมฮะคุณกรุณาสอบถามเรื่องกระเป๋าเอกสารให้ดีฉันหน่อยได้ไหมคะประโยคนี้นะคุณกรุณาสอบถามเรื่อง กระเป๋าเอกสารให้ดีฉันหน่อยได้ไหมคะอ่ะประโยคนี้เขาถามว่าประโยคเมื่อกี้เนี่ยข้อใดที่ตรงกับจุดประสงค์ของการถามประโยคเมื่อกี้ 1. บอกว่าขอคําแนะนำเขาขอคําแนะนำไหมขอ,อสองบอกว่าขอความช่วยเหลือ 3. บอกว่าขอความเห็นใจ 4. บอกว่าสแสดงความคิดเห็นและ5บอกว่าต้องการทราบข้อเท็จจริงทีนี้แล้วคําตอบข้อนี้ง่ายมากเลย ขอย้อนกลับไปอ่านอีกรอบคุณการุณาสอบถามเรื่องกระเป๋าเอกสารให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะนี่เขาชัดเจนมากเลยว่าเขาทําอะไรฮะขอความช่วยเหลือนะฮะขอความช่วยเหลือว่าเอ้ยอ่อไม่ใช่เอ้ยขอความช่วยเหลือว่าคุณช่วยติดตามกระเป๋าเอกสารที่หายไปของดิฉันให้หน่อยได้ไหมคะเห็นไหมพี่จะเห็นว่าข้อสอบแบบนี้เราเรียกว่าข้อสอบแบบเลือกเลือกคําตอบจาก2หมวดที่มันสัมพันธ์กันถ้าเรียนเลือก คำตอบจากข้อกอไก่ถูกเมื่อกี้ว่าคุณกรุณาสอบถามเรื่องกระเป๋าเอกสารให้ดิช่นหน่อยได้ไหมคะถ้าถ้าถ้าเรียนเลือกถูกปุ๊บเนี่ยแล้วเรียนก็จะไปเลือกอีกข้อหนึ่งในข้อขอไข่ถูกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อสอบลักษณะนี้มันมันมีบางครั้งที่มันมันจะสัมพันธ์กันมากสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเนี่ยอย่างข้อนี้เนี่ยมันจะทาให้เราเลือกข้อข้างหน้าถูกข้อข้างหลังเราก็จะเลือกถูกไปด้วยเพราะฉะนั้นในทางกลับกันเป็นยังไงฮะ ถ้าเราเลือกข้อข้างหน้าผิดเราก็จะเลือกข้อข้างหลังผิดเหมือนกันมันก็จะเสียคะแนนไปกันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นยังไงฮะจะต้องระมัดระวังนะแล้วก็ทําข้อสอบแบบนี้ให้มันถูกทั้งสองข้อนะะอ่าสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นการนะฮะทบทวนข้อสอบคําหับชดเกี่ยวกับเรื่องการฟังการดูและการพูดตอนที่1น,นะฮะซึ่งครูก็หวังว่านักเ,เรียนคงจะเห็นตัวอย่างข้อสอบ นะฮะจำนวนหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันตอนที่สองนะฮะในบรนจันทร์ถัดไปสำหรับวันนี้ครูก็คงขอจบกบญญารบรรยายไว้แค่นี้ขอสวัสดีครับ